ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Wicked Wing กำจัดแกก่อนรายการที่ทำให้ท่านพบกับความรู้ความเข้าใจในการลงทุนอย่างลึกซึ้งกับผมภาวิกกิมปทุมและผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ท่านวันนี้พี่ชอบซื้อประกันเพราะว่าแก่แล้วนะคะไม่มีใครดูแลอะไรที่เราหย่อนหรืออะไรที่เรายานเราก็ไปฉีดซะมันจะได้เต่งได้ตึงเกิดมาเอลซ่าไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะขอโทรถามเสด็จพ่อได้ไหมคะเคยได้ยินมาว่าการเที่ยวภายในประเทศอะค่ะมันก็ช่วยให้เราลดหย่อนภาษีได้ด้วยมาสู่คำถามที่3คุณลำดวนการลงทุนที่ดีที่สุดของคุณคืออะไรการลงทุนของพี่เหรอคะเงินที่พี่ได้มาเช้าๆที่พี่ไปตลาดพี่ก็ไปถามเขาว่าจะเอาเงินคู่ไหมจ๊ะร้อยเลยยี่โอ้โหเดือนเหนาะๆค่ะคุณสำหรับมิสซูบี้นะคะการลงทุนของมิสซูบี้คือลงทุนทางด้านจิตใจค่ะจะไปหาเด็กๆนางงามสวยๆแบบนี้ก็ต้องย่อมคู่กับเด็กเป็นธรรมดาใช่ไหมคะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนคือสาขมูลกับการเล่นใจก็สำหรับมินนะคะมินว่าน่าจะเอาไปลงทุนกับอะไรที่มีความเสี่ยงต่ำนะคะอย่างเช่นซื้อกองทุน LTFI MF ดีไหมคะเผื่อเวลาแก่ไปเนี่ยก็มีเงินใช้ด้วยเป็นคำตอบที่ดีครับเดี๋ยวนี้การลงทุนต้องเริ่มจากการเข้าใจความเสี่ยงก่อนสำหรับ first jobber เนี่ยควรลงทุนในสิ่งที่ความเสี่ยงต่ำก่อนแล้วให้ผลตอบแทนได้ดีเช่น IMF LTF นะครับอันนี้จะประหยัดภาษีและเป็นการลงทุนระยะยาวสำหรับคุณด้วยและจุดอ่อนในวันนี้ก็คือคุณรูบี้ทำไมฉันต้องเป็นจุดอ่อนทำไมต้องเป็นฉันมันต้องเป็นแกคือจุดอ่อนไปเอลซ่าไม่เคยลงทุนอะไรเลยเอลซ่าอยู่ที่เมืองเอรันเดลไม่เห็นต้องทำอะไรอย่างนี้เลยค่ะมีอยู่เล่าไม่ยอมและผู้ชนะของวันนี้นะครับก็คือคุณมิ้นเย้คุณมิ้นสิ่งที่คุณจะได้ก็คือหนังสือคิดแบบภาวิตสู้ต่อไป